เคล็ดลับทำงานไวทันเดดไลน์ไม่ผิดพลาด 1. คิดก่อนทำงานบางงานเราสามารถกำหนดเดดไลน์หรือมีส่วนร่วมทำข้อตกลงเกี่ยวกับเดดไลน์ได้จงใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายว่าต้องใช้เวลาในการทำงานเท่าไหร่โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนตั้งเดดไลน์เพราะเดดไลน์ที่กระชั้นชิดเกินไปนอกจากจะทำให้งานต้องเดินหน้าอย่างเร่งรีบโดยไม่จำเป็นแล้วอาจทำให้งานไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร 2. ตั้งเป้าหมายวางแผนทุกขั้นตอนเมื่อได้ตกลงเดดไลน์ร่วมกันแล้วนำเป้าหมายมาตั้งให้ชัดเจนว่าต้องทำงานแต่ละขั้นตอนโดยใช้เวลาเท่าใดข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งของการตั้งเป้าหมายแล้วไปไม่ถึงเดดไลน์ก็เพราะเราตั้งเป้าหมายปลายทางเอาไว้เพียงอย่างเดียวทำให้ระหว่างการดำเนินงานไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดเลยว่าปัจจุบันเราอยู่ที่ส่วนไหนของโปรเจกต์แล้วและยังขาดส่วนที่เหลืออีกกี่ส่วนที่จะทำให้งานเสร็จสมบูรณ์วิธีแก้ไขปัญหาก็คือกำหนดเป้าหมายย่อยๆในแต่ละช่วงก่อนไปถึงเป้าหมายหลักเอาไว้เพื่อที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดว่าปัจจุบันงานอยู่ที่ตำแหน่งไหนแล้วอีกทั้งยังเป็นการบริหารงานในส่วนย่อยๆได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. เดดไลน์ไม่ใช่แรงบันดาลใจอาการนี้หลายๆคนเคยเป็นคือยังไม่ถึงเดดไลน์ก็ไม่มีแรงบันดาลใจในการทำงานยังคิดไม่ออกและยังไม่มีไฟยังทำอยากทำอย่างอื่นก่อนในที่สุดก็ต้องเจอกับปัญหาเดิมๆคือทำงานการไฟล้นก้นอดหลับอดนอนปั่นงานก่อนวันเดดไลน์ดังนั้นอย่าให้รอถึงวันเดดไลน์มาถึงเป็นแรงบันดาลใจอีกต่อไปได้งานมาแล้วรู้เดดไลน์แล้วให้ลงมือทำทันทีพาร์ทเนอร์แอนด์ทูดูลิสต์ช่วยได้การนำเป้าหมายและเป้าหมายย่อยที่เราได้ตั้งไว้มาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกไว้ในไฟล์ส่วนตัวเพื่อวางแผนวิธีเดดไลน์ได้ในแบบวันต่อวันจัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างอะไรสำคัญที่สุดอะไรต้องส่งก่อนช่วยเช็คตัวเองว่าวันนี้เราควรทำอะไรเวลานี้เราควรทำอะไรช่วยให้ทำงานได้ทำตามเวลาไม่ทำงานซ้ำไปซ้ำมาหรือผิดพลาดเพราะหลงลืมอะไรไป 5. อย่าลืมเผื่อเวลาหลายๆโปรเจกต์อาจต้องมีการรวมกันทำงานภายในทีมรวมไปถึงผู้อื่นร่วมงานด้วยที่เกี่ยวข้องเช่นเวนเดอร์แอนด์ซูเปอร์ไพเซอร์บางครั้งความล่าช้าในการดำเนินงานอาจไม่ได้มาจากภายในทีมเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเจ้าต่างๆที่ไม่พร้อมส่งงานหรือวัตถุดิบทางที่ดีควรทำสัญญาและข้อตกลงให้ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลารวมไปถึงกล้าเผื่อเวลากรณีมีเหตุฉุกเฉิน 6. รู้จักปฏิเสธรู้จักกระจายงาน Lost Time จากการทำงานที่มีส่งผลไปให้เราถึงเดดไลน์โดยราบรื่นก็คืองานแทรกทั้งหลายหลายครั้งที่เราทำงานไม่ทันอาจไม่ได้หมายความว่าเราทำงานช้าแต่อาจเป็นเพราะงานที่เรารับผิดชอบมีมากเกินไปไม่สามารถจัดการคนเดียวไหวหรือทำได้ทันในเวลาอันน้อยนิด 7. ทางลัดใช้เวลาน้อยแต่เวิร์กการทำงานที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ทำทันทำเร็วแต่จะต้องรู้จักวิธีจัดการงานนั้นในเวลาอันน้อยนิดไม่ใช่เวลามากเกินความจำเป็นขั้นตอนไหนบ้างที่พอจะเซฟเวลาได้หรือจุดไหนที่ไม่สำคัญก็ปล่อยไปบ้างเพื่อใหงานเดินไปข้างหน้าหากเราพบวิธีการทำงานให้เสร็จภายในเวลาอันสั้นหรือหาทางลัดที่มีผลลัพธ์แบบเดียวกันก็ทำได้หลากหลายวิธีแล้วเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด 8. พักแต่พอดีทำงานมีประสิทธิภาพบางครั้งงานเร่งจนไม่ได้พักผ่อนแทนที่งานจะเสร็จเร็วขึ้นกลับกลายเป็นผิดพลาดมากขึ้นไปเพราะร่างกายเราไม่พร้อมและสมองที่เหนื่อยล้าหากเริ่มรู้สึกหมดพลังให้หาเวลาสักพักชาร์จแบตกับร่างกายก่อนจะได้กลับมาเดินงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งแต่อย่าเผลอไปพักผ่อนหย่อนใจกับการเล่น Facebook ดู YouTube นั่งแชทไลน์กับเพื่อนจนเสียสมาธิการทำงานแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อีกด้วยเอาเป็นว่าทำอะไรก็ให้ยึดหลักทางสายกลางเน้นความสมดุลเหนื่อยก็พักได้แต่อย่าเผลอจนเสียงานเท่านั้นเองขอบคุณครับ